ตอนนี้เนี่ยเขาจะต้องพิสูจน์อีกหนึ่งครั้งนะว่าใครจะเป็นแชมเปี้ยนถ้าเราเล่นคนเดียวเราอาจจะได้โชว์เราจะมีช็อตเฟี้ยวแต่ถ้าเราเล่นเป็นทีมจะไม่มีใครหยุดเราได้เตะเมกันทามที่เรียกได้ว่าตอนนี้เก็บวินสตรีกมาถึง15แมตช์ด้วยกันจะเป็นสตรีกต่อไปถึง16หรือเปล่าเพราะว่าถ้า16เมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นแชมเปี้ยนอันดีนี่ว่า NB อันติครับแต่จังหวะนี้จะเข้าหรือเปล่าครับช็อตไปกลางวงครับที่ตัวของก๊อฟสเลเยอร์ถ้าเป็นฝั่งของทารอนที่ได้มาครับเกมตีทารอนตีบ้านจบเกมแรกขึ้นนำก่อน 1-0 เดือดเลยครับเกมครับเกียร์กิ๊ดแต่ว่าจะเกียร์คนที่ฟ้องโดนนี้ที่ฟ้องโดนปัดที่ฟ้องจะตายแล้วพิกเกอร์ออกตายครับเอาอย่างก่อนน้องไม่โดนโอ้โหนี่ครับและตรงนี้ครับกีกำลังจะตายครับและตามต่อด้วยมาร์กี้ครับเรากูว่าเราจบได้นะครับกูเป็นยกสองกูเป็นยกสองสปีดครับสเลทครับเซตครับซ้อมแหละก่อนที่จะเริ่มสตาร์ทซีซั่นเนี้ยผลงานออกมาค่อนข้างดีการซ้อมนะแต่พอเริ่มสตาร์ทซีซั่นเนี้ยเราแพ้2เกมติดเลยก่อนเริ่มซีซั่นเนี่ยเราทำแผนทำอะไรมาแบบว่าคิดแผนเองแบบปรับเปลี่ยนเพื่อเมตาใหม่แล้วเราเล่นลองเนี่ยก็คือเล่นเป็นกันเองเล่นแบบว่าเล่นเป็นตัวเองเล่นตามสไตล์ของเราแต่พอแข่งจริงอ่ะเหมือนเราตื่นสนามเราเล่นไม่เป็นตัวเองเราประมาทบ้างใจร้อนบ้างแบบว่ายังไม่ชินกับแบบการแข่งแบบตื่นสนามอะครับ2แมตช์แรกแล้วแบบวันแรกแพ้วัน2มันก็ปรับตัวไม่ทันแล้วชนะด้วยเป็นสกอร์ 3-1 ครับในรอบนี้เปิดสนามวันแรกครับแชมป์ AIC ล่าสุดครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตเอาชนะเบคอนอาร์มไปได้ครับจริงๆตอนนั้นที่แพ้จริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นว่าเราไม่ได้แข่งนานด้วยไม่ได้ลาสนามเหมือนว่าไม่ได้แข่งนานแล้วแบบอยู่ดีก็มาแข่งมันอาจจะเกิดการแบบเราไม่กล้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมาจากการคิดว่าแบบโฟกัสมากเกินไปโฟกัสหน้าที่ตัวเองมากเกินไปไม่ได้แบบดูเพื่อนร่วมทีมเลยว่าแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะครับซึ่งไม่แปลกใจนะครับโดนหนักจริงฮะเนี่ยเต๋าเองพยายามจะฝืนเข้ามาจับใครสักคนแต่อินทรีดิวมาขวางไว้ครับทำให้เบคอนทามเหลือกันแค่3ครับแล้วเต๋าเองครับเข้าไปเคลียร์คีฟครับพยายามจะเคลียร์คีฟแต่ว่าอินทรีดิวเบรกไว้ก่อนเต๋าเองกำลังจะตายครับกดร็อกคิวแล้วแต่นอนหนักเข้ามาช็อตครับพร้อมเป็นคิวอย่างมากแต่พอหลังจากที่แพ้ไป2แมตช์ติดเนี่ยเราก็ได้มีการพอตกดึกปุ๊บเราก็มีการแบบคุยกัน5คนเลยไงก็แบบเปิดใจคุยกันว่าแบบเนี่ยแบบว่าทีหลังก็แบบว่าเล่นอย่างนี้เล่นเป็นตัวเองกันหน่อยไม่ต้องไปกลัวหรอกก็แบบเล่นตามซ้อมครับผมคือเราค่อนข้างทราบปัญหาอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอจบแมตช์วันคืนนั้นน่ะเราแบบนั่งคุยกันพร้อมกันทุกคนแล้วก็พูดคุยกันเพื่อแก้ไขมันว่าแบบอาการตื่นสนามความไม่มั่นใจหรือว่ากลัวผิดพลาดกลัวแพ้มันทำให้แบบน้องเล่นไม่เป็นตัวเองก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราแบบมานั่งเคลียร์เลยแบบเราควรเพิ่มแบบจุดนี้จุดนี้จุดนี้อะไรใครแบบว่าไม่กล้าพูดอะไรอย่างงี้ก็แบบอยากให้แบบพูดได้เลยอะไรอย่างงี้อยากให้แบบทุกคนเราส่งต่อความคิดกันมากขึ้นอะไรอย่างงี้ตอนแรกก็แบบผมขึ้นห้องมาก่อนเลยแบบคนเดียวก็แบบนั่งเงียบทุกคนอะไรอย่างงี้นะแบบพี่หนุ่มเข้ามาก่อนบอกว่าเป็นไรแบบเครียดๆอะไรอย่างงี้ก็
แบบว่ากลัวทำผลงานไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็เรียกมาทีละคนคิมเข้ามาก่อนอะไรอย่างนี้แล้วตามด้วยมาร์คแล้วพี่เต๋าก็นั่งอยู่ในห้องผมห้องนอนผมอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมานั่งคุยกันว่าแบบเราเล่นกันเป็นทีมเราเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยคลายตรงนั้นได้ว่าแบบเราไม่ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองคนเดียวเรามีทีมอยู่พอปรับเปลี่ยน L1P เข้ามาเนี่ยก็ผ่อนคลายเป็นกันเองกันมากขึ้นครับเพราะว่าเป็นแบบว่าเพิ่มเด็กขึ้นมาอีกคนจากปกติเด็ก3คนแล้วก็มีพี่โต้คุมมีพี่เกตก็เป็นเด็ก4คนแล้วทีนี้มีพี่โต้คุมก็เป็นกันเองมากขึ้นครับเด็ก4คนก็คุยกันง่ายแบบเวลามีข้อผิดพลาดในเกมมันก็สามารถคุยกันได้ง่ายขึ้นตอนที่พี่มังเข้ามาเราไม่ได้ปรับจูนอะไรมากครับเคยเล่นด้วยกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก่อนนี้ที่เราไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันเราก็เจอเป็นฝ่ายศัตรูเราก็ค่อนข้างรู้สไตล์การเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราค่อนข้างรู้ว่าแบบเขาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็ค่อนข้างแบบจูนกันไวอะไรเงี้ยมันไม่กดดันเท่าแบบอายุมันไล่ๆกันนะครับแบบห่างกันไม่เกินแบบ5ปี4ปีแบบคุยกันง่ายครับกล้าพูดกล้าทำทุกอย่างเรื่องการเล่นก็แบบสำหรับผมแบบผมยังไม่เข้าเพราะปรับตัวเยอะมากอะไรอย่างนี้แบบต่างทีมเก่าเยอะเลยครับเพราะแบบทีมเก่าเล่นเพื่อผมอะไรอย่างนี้แบบดราฟก็เพื่อผมอะไรอย่างนี้แต่พอมาทีมนี้แบบเป็นส่วนรวมนะครับแบบว่าก็ช่วยกันเล่นช่วยกันทำอะไรอย่างนี้ก็เล่นเพื่อทีมพอแบบได้คุยกันปรับกันเข้าหากันเนี้ยก็พอเราไม่ได้เล่นด้วยความกังวลเนี้ยน้องก็ทำผลงานออกมาได้เยี่ยมยอดครับเจอผักจากมาร์กี้รอบนี้เบียร์เขาทำได้ดีครับเก็บมันแล้ว2เดอะเวิร์ลทัมเบิลและกำลังจะใช้มาร์กกับฮันเตอร์ไม่ทันครับเข้ามาถึงบ้านก่อนได้เกมแรกไปเลยครับเบียร์เขาทำดับเบิลทัมเบิลของหมูหวานทำให้ตัวไม่ขยันไปอีกครั้งก็เรียกได้ว่าเราเรียกว่าเราเปลี่ยนสไตล์เก่าดีกว่าปกติของเก่าเราจะเป็นแบบศูนย์กลางเป็นพี่เกตตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางคือทุกคนครับต้องคอยโทรไม่เกินอยู่ป่าเองครับต้องรอข้อกฎก็คือทุกคนอยากทำอะไรก็สามารถบอกได้หมดเราไม่ได้แบบยึดติดว่าเราต้องเล่นตรงโน้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณได้มีความอะไรว่าจะเอจะมาคนก็เปลี่ยนเป็นแบบเรียกได้ว่าจูนใหม่ดีกว่าก็ก่อนแข่งวันหนึ่งโดนแคนเซิลซ้อมไปก็มีคนกดแรงบ้างครับแล้วก็บางคนก็ผ่อนคลายตามอัธยาศัยแบบตัวเองแบบให้ไม่เครียดครับผมก่อนแข่งวันหนึ่งเพื่อที่วันพรุ่งนี้จะได้โฟกัสเต็มที่ครับลองดีครับต้องกลับบนแล้วเนี่ยเน็ตเอาไปจริงแรงอยู่ระวังนะเดี๋ยวเคลียร์ร่างให้เคลียร์ทันบนสี่ตัวมีคลิปกลางเข้าอ่ะแล้ววันเรานัดอะวันสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มแข่งแบบนัดแบบเยอะมากครึ่งวันนั้นคือแบบนัดเลยแต่ว่าแบบโดนแคนเซิลกันใจนึงผมก็คิดว่าแบบอาจจะเป็นเรื่องดีนะอะไรเผื่อเราซ้อมแพ้แบบใจเสียกันก่อนแข่งอะไรอย่างงี้อีกใจนึงก็แบบไม่ได้วอร์มอะเอาไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยกอดไอ้เหี้ยช่วยมันจะยึดความรับสับกูยี่ให้มันหนึ่งว่าพี่เช็คแล้วมันไม่มีแมทก็เลยนัดมึงแล้วทำไมบอกว่ามันมีแมทหรือเราพลาดอะไรไปหรือว่ามีแมทแบบคนอื่นที่ไม่ใช่เราก่อนวันแข่งนะครับแบบตอนบ่าย2ก็มีพี่ปาล์มนักจิตวิทยามาคุยครับเฮ้ยอิ่มเรียบร้อยนั่งยังเคี้ยวอยู่เออไม่เป็นไรเออไม่รอพี่ปาล์มห้องนู้นเลยน่ารักที่สุดเลยผมคุยกันแรกโอ้มาคุยกันแรกมีเขาเรียกอะไรนะมีกดดันด้วยคุยกันแรกไปเราไปเจอกันห้องนั้นนะห้องสีดวงมาก่อนสักนิด
ขาแบบให้ระบายได้ครับแบบระบายอะไรทุกอย่างกับเขาอะไรอย่างนี้แล้วแบบเขาให้ข้อคิดมาแบบว่าอยากพูดอะไรเขาแบบพูดอะไรก็ได้แบบความแบบความลับอะไรอย่างนี้แบบไม่วันหลุดออกจากเขาได้นะครับเพราะเป็นนักจิตวิทยาอะไรอย่างนี้แบบผมอยากมีมานานแล้วอะไรอย่างนี้แบบก็ได้คุยก็แบบรู้สึกดีนะพี่แบบดีขึ้นแบบเห็นแบบรู้ว่าตัวเองอะไรอย่างนี้แบบดีขึ้นครับในอันที่สองเนาะแผนการในระหว่างพักเบรกมูฟออนให้เร็วเกมที่สองมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แพ้จะชนะด้วยแบบโอ้ยสูสีมากโอ้ยอยากจะยังพูดถึงเกมที่สองมากเลยเพราะมันสูสีมีเรื่องให้พูดมากเลยเฮ้ยแต่อย่าลืมไปว่าเราก็ยังมีเกมต่อไปรออยู่ก็ถามคำถามเดียวเลยเอาไงต่อทีมเราไปมูฟออนเนาะพี่ปาก็จะมาช่วยเรื่องที่แบบว่าแบบ mindset อะไรเงี้ยแบบไม่อยากให้แบบจมอยู่กับอดีตเดิมๆอะไรเงี้ยพาแล้วก็แบบอันนี้ช่างแม่งอะไรเงี้ยปล่อยมันไปผ่านไปเลยแบบทำให้เรารีเซ็ตไวขึ้นอะไรก็จริงๆก็รีเซ็ตมาถึงแบบว่ารีเซ็ตความรู้สึกที่แบบเสียดายของเกมเมื่อกี้ไปแต่แบบเราก็จะเก็บข้อผิดพลาดจากตาเมื่อกี้ที่เราควรคิดว่าเราทำแบบไม่ค่อยดีนะอะไรเงี้ยก็แบบทำมาปรับปรุงในเกมต่อไปเลยอะไรพี่ป่าก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับให้ความมั่นใจกับทุกคนให้เราแบบเชื่อใจกันให้นี่น้องๆหรือทุกคนเชื่อใจในตัวผมอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงแบบนั้นมากกว่าโฟกัสในสิ่งที่ต้องทำใช่ไหมมากกว่าในสิ่งที่ต้องการใช่ไหมหรืออันนี้พี่ป่าพูดเสมอเลยจำได้ใช่ปะก็ส่วนของพี่ป่าก็จะมาคุยเรื่องจิตวิทยาเกี่ยวกับพวกการโฟกัสการให้กำลังใจภายในทีมครับผมแบบสภาพจิตใจเพื่อที่จะได้แชมป์เนี่ยเราห้ามโฟกัสแบบว่าเราต้องได้แชมป์ครับเราต้องโฟกัสแผนการเล่นครับเพื่อให้เราเล่นได้ตามแผนตามที่ซ้อมมาทำไหมทำครับทำอะไรบ้างคือเล่นตามแผนโฟกัสการเล่นสุดยอดมีแผนโฟกัสที่เล่นจริงๆจิตวิทยาเนี่ยยังค่อนข้างสำคัญอยู่เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเนี่ยน้องๆเขาจะรู้สึกอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยลึกๆถ้าเราต่อให้เรารู้เราก็พูดเตือนน้องอะไรเงี้ยให้กำลังใจน้องบางทีน้องก็ไม่หายซึ่งเราก็ต้องเนี่ยหน้าที่ของจิตวิทยาทำให้ลึกๆในใจที่แบบฝังอยู่ให้มันหายออกไปได้ใช่ซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆผมก็มีอยู่หลายๆเรื่องซึ่งพี่ปามาเข้ามาปุ๊บมันก็ทำให้เรื่องเนี่ยมันบางลงจากหนาก็อย่างที่เคยบอกไปส่วนตัวพี่ก็ไม่ค่อยแบบคิดเรื่องที่จะแพ้ชนะมากเลยเท่าไหร่คือพี่แค่อยากให้เราแบบเล่นให้เต็มที่เล่นให้ดีที่สุดพออะไรเงี้ยก็อยากให้แบบเรานึกย้อนกลับไปอ่ะส่วนตัวพี่นะคืออยากให้เราแบบเฮ้ยว่าเรามาเล่นเกมเพราะว่าอะไรเราเล่นเพราะว่าสนุกเราอยากเก่งขึ้นเราอยากชนะพี่อยากให้เราแบบคงความรู้สึกอย่างนั้นไว้เฮ้ยไอ้2วันที่จะถึงนี้มันก็แค่ทางผ่านในชีวิตของพวกเรายังต้องเจออะไรอีกเยอะมันก็เหมือนเป็นเวทีที่หรือเป็นสนามแข่งอะไรเงี้ยที่เราจะลงไปสนุกลงไปเล่นด้วยกันให้แบบทุกคนโฟกัสมาที่เราทุกคนก็จะฉายแสงไปเล่นให้สนุกใน2วันที่จะถึงนี้ก็ทำให้เต็มที่อะไรสมมุติเราอะไรที่ดีแล้วเราก็เก็บไว้อะไรที่ไม่ดีเราก็จะไปพัฒนาให้ทีมเราแบบดีขึ้นไปเรื่อยๆพี่อยากให้เรามั่นใจในตัวเองแบบอย่าด้อยด้อยค่าตัวเองอะไรเงี้ยไม่ว่าคนอื่นจะมองเรายังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฝากน้องๆด้วยนะครับทุกคนพี่อยากไป AWC เราจะไป AWC ได้แชมป์สมัยที่3ก็ขอให้น้องๆสู้ๆครับทำให้เต็มที่ครับทำให้เต็มที่ค่ะไม่ว่าแพ้ชนะก็จะเชียร์ค่ะ
เหมือนกันค่ะก็สู้ๆนะคะแบบเชียร์ทุกคนเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วก็ไม่ว่าผลจะเป็นไงก็เชียร์เสมอค่ะยังไงต่อวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมจะตอบครับเฮ้ยใครเจอมากี้เป็นหนักจังมอนพร้อมไหมวันนี้พี่ต่าพร้อมผมก็พร้อมครับไม่ได้เลยเทไหมเทอะไรช่วยไหมแล้วก็มีปัญหาพอได้เลยหรือเรียกได้เลยนะครับยูบีลาดูตัวใหม่เฮ้ยจะได้แคลรี่เลยแล้วนะไอ้เหี้ยจะเหลือไฟเตอร์ยินบึกบึนเนี่ยเต็มเลยแต่เกมแรกเป็นไฟเตอร์เกมแรกเป็นเอลสูตรโจ๊กโอเคครับเกม2เป็นเอลสูตรโจ๊กไอ้เหี้ยหลังจากนี้ไม่มีตัวชนะเลยแล้วไอ้สัตว์มีแคลรี่น้ำจนฉี่ขาวเป็นชิปกับแคลรี่1ตัวแล้วก็ฮายาเป็นชิปเซลิก้าแล้วก็ฮายาเสร็จปุ๊บก็จะเข้าไปปกติเซคันด์พิกอันเนี้ยเซริก้าซิปทิวเซริโอแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนอะไรกันเนี้ยฮะเต๋าอ่ะจะด้วยคันที่เราทำทีมด้วยกันเต๋าจะเป็นแกนหลักก็จริงแต่ว่าน้องๆทุกคนอ่ะมีส่วนร่วมทุกคนเหมือนกันน้องทุกคนก็สามารถออกไอเดียขึ้นมาแล้วแบบช่วยกันเลือกบางครั้งเราก็โหวตกันก็มีส่วนตัวผมคิดว่าแบบผมมันต้องเป็นคนดราฟให้ทุกคนเล่นอย่างเงี้ยกลัวมันจะแบบพลาดไหมครับก็พยายามคิดให้เยอะที่สุดเราจะต้องแบบเจอนี้ต้องหยิบแบบนี้มันจะแบบซิงกับตัวนี้อะไรอย่างงี้ไหมก็คิดไว้ตลอดนะครับนี่คือคู่การแข่งขันในวันแรกครับครับเบกก็ทำเจอกับ KFC Talon ครับเริ่มแบทกัน Best of 7ในรอบแชมเปี้ยนชิพเกมแรกระหว่างเบกก็ทำเจอ KFC Talonซีซีเป็นคำถามไม่เยอะนะฮะแต่ว่าพลังในการทะลุลวงก็ไม่สุดมีแค่การยื้อหลังจากเปิดทีมไฟเนี่ยอาจดูโอเคเลยก็ในการที่แข่งกับทารอนในเราก็คิดไว้ว่าเราน่าจะชนะเขาได้แต่ก็มีแบบอีกสักครึ่งนึงก็คิดว่าเราไม่น่าจะชนะเขาได้แต่เราก็เตรียมแผนมาเพื่อรับมือกับทารอนโดยเฉพาะเลยครับวันนี้เราจะเจอกับทารอนทุกคนรู้ว่าทารอนเป็นทีมที่เก่งแต่ไม่ได้เก่งไปกว่าเราถ้าเราเล่นคนเดียวเราอาจจะได้โชว์เราจะมีช็อตเฟียลแต่ถ้าเราเล่นเป็นทีมจะไม่มีใครเก่งเราได้3 2 1เบคอนต้องรอเวลาในช่วงกลางเกมเล่นเกมปูทีมไฟเบคอนทำตัวเก่งเลยแต่เก่งตอนนี้ของไงนะครับต้องรอเวลานิดนึงนะครับดังนั้นช่วงต้นเกมนะครับโดยเฉพาะในเลนเฟดนะครับมีโอกาสในการที่จะได้เจาะเลนครับแต่ว่าจะเจาะได้บ้างน้อยขนาดไหนครับดูจะไม่ได้เดินเพิ่มเติมหลังจากที่ได้เลนปั๊บตอนแรกไปแล้วเจอคิมเซนเซครับหลุดโผล่มาตรงนี้ครับวางสกิลมาทุกอย่างเฟิร์สบัตแรกเกิดขึ้นแล้วครับโดยดีฟอกเอ็นที่เก็บคิวมาครับมาดูด้านล่างตอนนี้มีอดีตเฟนเดอร์แล้วนะฮะเต่าเอ็กซ์มาตัวแล้วโดนก่อนครับดีฟอกเอ็นครับเรียบร้อยเลยฮะแวบเดียวหายครับแล้วขึ้นมาครับไล่หวดทันทีครับอามันพีเวฟลากมาครับโอ้ยปูหวานเจ็บด้วยนะปูหวานคนเดียวครับโดนทุกจ่ายไอ้บอลเรียบร้อยครับโอ้โหห่วงยางแทนความห่วงใยฮะ
มาแล้วครับและลงที่ด้านล่างต่อฟิกเล็กด้วยครับวางสกิลมายกใส่ครับ1คอมโบแอนด์เกนเดอร์มาอีกครั้งหนึ่งอัพเฟสได้แต่ว่าหมูพีครับปาดป้อมอยู่พยายามจะฝืนเก็บป้อมนี้ให้ได้แต่คลิปมันหมดต้องถอยก่อนเหลือ138ป้อมด้านล่างครับเคฟซี่ทําเอาคืนหนักมากนะครับดิซี่ครับพอเก็บหมูหวานด้านล่างได้เสียหายไปยาวๆเลยครับคือเป็นจังหวะที่อาจจะชะล่าใจไปด้วยนะครับว่าฝันข้ามน่าจะไปเล่นขนาดนั้นนะครับผมแต่ปรากฏว่าเล่นขนาดนั้นแหละนะครับผมตอนนี้ครับมันก่อนน่าจะตกอยู่ในมือของเมกาทามแล้วเรียบร้อยครับโซนได้สวยนะครับในช็อตนี้นะครับเก็บตัวโฮลี่ดราก้อนไปได้ฮะหมดเห็นที่ตัวแผงหน้าของเคฟซีทอลันเริ่มยืนกันยากแล้วนะครับฮายาเตะมีพลังในแบบที่เริ่มจะมากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้แล้วพอช่วงเลดเกมครับเนี่ยเมกาทามจะเริ่มเล่นกันง่ายขึ้นนะครับตัวตายยากกับเลดเกมเก่งๆอยู่เยอะนะครับไอป๊อปโปมาพร้อมกับโทนี่ครับยกไปต่อครับรุ่นไป1ทีครับขึ้นม้าแล้วครับอัลมอนพีไปที่ไอป๊อปโปเอเลสเดินมาครับจะช่วยไอป๊อปโปครับไอป๊อปโปกำลังจะตายแล้วอัลมอนพีเก็บไอป๊อปโปไปจนได้ครับแต่เต่าเอ็กโดนแทงจากหมูพีครับแต่ข้างหลังครับเต่าเอ็กกำลังจะตายเอเลสอยู่ข้างในกลางวงมีคนโอโปวางช่วยครับแต่ตันไปยับอีก1ทีคินเซตัดต่อไม่ได้จังหวะการขึ้นม้าของอัลมอนพีเมื่อกี้แรงมากนะครับจังหวะด้านเมื่อกี้ด้านซ้ายนี่พยายามจะเล่นเซอร์ไพรส์นะเรียบเปิดสวนใส่ดิฟเอ็นก่อนครับสำหรับมาร์กี้หายไปครึ่งหลอดแอนด์เดนเดอร์มาดิฟเอ็นเลือดน้อยมากๆแล้วหมูหวานตามเข้ามาบีบไปจังหวะนี้มาร์กี้ตามต่อทันทีแต่ข้างหลังโอ้อัลมอนพีจะเข้ามาแต่มีไอ้ป๊อปโปรดักครับโอ้แล้วเข้ามารับอยู่กลางวงฮะสำหรับหมูหวานแล้วยิงใส่ครับกดครับหมูพีแล้วเก็บหมูพีไปจนได้ครับหมูหวานเอาละครับข้างหน้าคือเอเลนครับโดนดีเป็นเหมือนกันครับแต่ข้างหลังครับหายไปเหมือนกันดีฟองแอนครับแต่มีก่อเกิดครับตัวยังไม่ระเบิดแต่พี่อู้คิมเซเซเดือดเกินครับเมื่อกี้ครับจังหวะในการเล่นของเขาไปนี่ตะกุกตะกักมากๆเลยครับจากการใช้สกิลแอนเดนครับเป็นซี่เมื่อกี้โอ้และไปที่ป้อมกลางครับและพร้อมกับตัวเมื่อกี้สองตัวครับเกมแรกแน่นอนเลยครับตกเป็นของเบคอนทามก็ในวันที่เจอกับทารอนวันแรกก็ผมคิดว่าปัญหาที่สุดของ4เกมนั้นน่าจะเป็นตาแรกมาครับเราดามาเพื่อที่จะเลดเกมก็น่าจะแบบชนะไฟง่ายๆนะฮะแต่เขาก็สวนเรากลับด้วยการเล่นต้นเกมที่หนักจนทำให้เราก็เกือบแพ้ฮะเราไม่เปลี่ยนตัวแล้วจ้ะก็มาบูนค่าตรงกลางถ้าไม่ใช่เลดเกมเราไฟเราพลังแต่เน็ตพลังสับแบบตอนแบบเลดเกมเหนื่อยจัดอะแบบไม่มีง่ายมากตั้งแต่สเกล30พี่พูดว่าอะไรนะได้ตึงได้ตึงครับได้ตึงได้ตึงครับผมได้แต้มด้วยนะน่าจะจับยากหน่อยครับตัวนี้ครับแต่ว่ามังกรครับเป็นสิ่งที่เคฟซีทารอนต้องการครับเป็นสิ่งครับอยากได้อยากได้เพื่อเข้าไฟตัวนี้ขอสแต็กนะสแต็กขึ้นนะสู้ไปสู้ครับผมตัวทิศปาดไปก่อนหนึ่งทีครับลงสกิลไปแล้วสู้ครับเผลอมาแล้วได้ด้วยครับเอาฟีครับจัดการตัวของมังกรไปแล้วมีต่อตัวนี้โทนี่โดนเก็บอยู่กลางวงวัยรุ่นครับผมเดี๋ยวไม่ได้เป็นตัวโอ้ยจีราเจ็บครับผมคิปเบเกอร์เข้าไปครับเอาต้องจ่ายมาเอาฟรอสเลยครับปูนพิษไปอุ้ยเกือบปิดเอาฟีได้อยู่นะครับเข้ามาโหมดตรงนี้ครับอาจจะไม่ทันแล้วนะครับนี่ฮะจังหวะผู้พิทักษ์ครับผู้พิทักษ์ของผู้พิทักษ์ตกใจด้วยฆ่าได้ครับเข้าไปตีหนึ่งเซตครับผมนี่เอาทีรอก่อนแล้วโบกรู้ครับโบกเช็คแล้วสวนต่อด้วยแทงเกอร์เบสครับจ่ายแข็งมานาทีแล้วเทรดได้เบสไซต์แต่เดอะโบลเลอร์มาจังหวะดีมากครับกักสกิลได้สวยครับแต่นี่ก็กดแข็งสู้เหมือนกันครับด้านหลังคินเซ่ครับปิดเอเรสได้ไปครับพลิกออกไปแล้วแต่ตามอยู่ครับคินเซ่ปิดเอเรสไปส่วนด้านบนครับอเดนเลยขึ้นเสียทาวเวอร์ครับการหดเดียวไม่ไหวครับโอ้เสียหายเยอะกว่าครับเคฟซีทารอนครับจากการที่จะไปเล่นกับเบคอนทามที่ด้านล่างครับโอ้แล้วไวมากครับไวมากครับคีล่าวิปมันไวครับโอ้โหแล้วโทนี่เอาตัวเข้ามาเลยครับตรงนี้โดนโซนเซอร์ผักเข้าไปก่อนครับผมแล้วเข้ามาด้านหน้าครับผมคิวเซแล้วได้เก็บเรียบร้อยกว่าเซเยอร์ครับแต่ดาเมจต้นเข้าไปหายเลยครับผมมีก่อเกิดเข้ามาไม่รู้จะรอดหรือเปล่าครับเหมือนจะไม่รอดเลยครับไปพร้อมกับโทนี่เลยแล้วมิกเข้ามาเล่นใส่ดิปโปเซ็ตเสียบมิกเกอร์ไปเอเรสรับด้านหน้าให้แล้วมาร์กี้เข้ามาอย่างสวยครับผมโอ้โหจังหวะสไลด์ตัวออกมาแต่ว่ามาอย่างนี้มันบ้าเกินไปครับโดดก็ไปตะปบใส่แล้วปิดทางโซนดิปโปเซ็ตไปอีกกดเด็บแต่ยังไงต่อไปถึงป้อมจะแตกเอาครับผมแล้วยำใหญ่ใส่เอเรสครับผมแล้วฟิกเข้ามาเล่นดีไงคอมโบหินเหินเข้าไปโดนปิดเรียบร้อยครับสำหรับยูเวเอเรสคนเดียวเท่านั้นก็พากคุ้นแต่เปลี่ยนจากแอร์เอมิลี่เป็นเอตัวไอรีนะครับโอ้แล้วปิดเกมนี้ทันทีครับด้วยสกอร์2-0นะขึ้นนำไปแล้ว2เกมโมเมนตัมมันมาแล้วเฮ้ยขอบคุณครับตึงไหมมาร์กี้เกมนี้อะไรนะครับตึงอีกไหมครับเกมนี้ตึงเซตเซตเป็นไงบ้างครับตึงปุยมุยอันตรายอยู่มาแล้วออกมาดูครับก็เข้าแล้วพลังโอ้และเอเลสเลือดเหลือแค่นี้ครับไปดีกว่าจะเก
เกิลเคลียร์ไม่ไหวแอดมาโฟมาครับโฟมาครับโอ้และมีคิปเต็มๆมิกเกิลมาสวยครับรุ่นเดียวหายเลยฮะนั่นแหละพร้อมกับอัลเบิร์ตพีที่กายฟงครับโอ้ยลูกปิดแล้วดีครับมาสวัสดีครับมาดิครับโอ้โหแลกชีวิตไม่ใช่ครับเอเลนเก็บดาราก็ขึ้นไว้ครับเนี่ยเอาอีกที่ไปดันสู้บอลทอสไม่ค่อยได้ด้วยนะแบบนั้นดีครับเอาครับใช้เฮโลเอาเคออสเรียนบอลครับครับและยิงใส่เต่าเอ็กครับและตันโลบ้างเอาจริงจริงโอ้และคิปเมเกอร์หลบสวยครับเต่าเอ็กไปครับกินเตะเลยครับหนีแล้วนะจ๊ะเอ๋เจอเต่าเอ็กครับยังไงก็จะเอาไปให้ได้แต่เต่าเอ็กถูกเลือดบินกลับมาโชว์สเตตครับแล้วพยายามจะยื้อและยื้ออย่าบอกนะหรือนึกว่าจะยื้อได้แต่เอเลนเก็บเต่าเอ็กไปด้านขวาบนทีไล่ไอ้ป๊อปโปแล้วไข่โอ้และลูดมาหาไอ้ป๊อปโปแล้วป๊อปโปเดียวหายเลยครับคิปเตะครับน้องคิมนี่จะถือเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมมองว่าเติบโตค่อนข้างมากในซีซั่นนี้ด้วยความที่ว่าตอนนี้เราทำทีมด้วยการแบบให้อิสระผู้เล่นเต็มที่น้องก็จะมีการปรับตัวเพื่อเป็นแกนกลางหลักให้กับทีมด้วยในฐานะมิดเลนนะครับคือน้องจะยอมเล่นได้ทั้งแบบอาแกสซีฟหรือบางครั้งก็ยอมเล่นโลโปรไฟล์ยอมเล่นเป็นโซนยอมเล่นแบบเป็นตัวเดินอะไรเงี้ยก็คือน้องสามารถเล่นได้หมดเลยเราควรจะบุกกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งรับกี่เปอร์เซ็นต์เกมนี้เราเดินรับดีไหมประคองเพื่อนเกมนี้เราเดินไปทำอะไรเงี้ยแล้วก็จะฝากน้องมีหน้าที่ในการเตือนเพื่อนๆอย่างที่ได้ยินกันแบบอย่าประมาทนะอย่าลึกนะอะไรเงี้ยก็จะฝากให้คิมแบบคอยเตือนตลอดเวลาด้วยความที่ว่าตอนนี้เต่าเอ็กกลายเป็นคอกลยุทธ์หลักใช่เลยก็ต้องมีคนมาช่วยแบ่งเบาคอด้านแบบการมองด้านการตั้งรับหรืออะไรเงี้ยเพื่อดึงจังหวะของทีมให้แบบยังคงที่อยู่เคสซีทารอนสปิดยากครับเบนซี่ครับติดทั้งติดบอลทอสทั้งเอาอีกทั้งตัวหลายๆตัวเลยครับแล้วหน้าก็ติดครับสกิลเกี่ยวมีเพียงแค่สโลครับถ้าเกิดว่าจะใช้แล้วช็อคไปโดน2แต่เนี่ยมันตามต่อไม่ได้แล้วเขาสวนกลับมาทันทีครับอันติเมทจากมูหวานครับกูจิเลสครับสวนไปจะเอิงแรงอุ้ยอย่างดีที่คิมเซไม่มีฟิกเกอร์นะเฮโลเคออสไม่โหลดมาด้วยนะครับไม่มีช็อกกันด้วยครับเข้าไปเปิดก่อนเลยครับมาร์กี้ครับแล้วก็หมูพีเข้าไปหาครับจะเอาหมูหวานให้ได้แต่ไม่สำเร็จครับแล้วไม่ได้ออกครับหายครับหมูพีก็หายไปด้วยโอ้แล้วยิงครับดีฟอกยิงก็จริงแต่หมูหวานไม่ตายโอ้เจอซูก้าอีกครับผมทางตัวหมูพีครับเจอเส้นดึกไม่ได้ขยับเลยครับอันนี้เป็นผู้เล่นที่นอกเกมกับในเกมเนี่ยคนละคนกันเลยใช่คือนอกเกมอ่ะใช้คำว่าเป็นคนบ้าก็ไม่เกินเลยแต่ว่าพอแบบเข้าโหมดต้องแข่งปุ๊บน้องก็เป็นอีกคนน้องเป็นคนที่มีสมาธิกับการแข่งขันสูงมากสามารถเล่นในช็อตที่แบบทำให้เกมแบบเปลี่ยนไปได้เลยไงครับบางครั้งน้องแบบจะสามารถหาจุดโบหรือว่าแบบช่องทางในการแบบพลิกสถานการณ์ให้กับทีมได้บ่อยครั้งนี่ครับเลือกกันเข้าใส่เลยครับสกิลมาที่เบเกอร์ทุกอย่างครับแล้วไล่ใส่ไอ้ป๊อปโปครับเดนนี่ฟ็อกเอ็นโดนไล่มาแล้วกินเตะมารูดใส่เกือบจะได้ล่าดีฟ็อกเอ็นด้วยฮะโอ้รอจังหวะนี้มานานครับไอ้ป๊อปโปไปเกี่ยวเอาหลังครับได้หมูหวานมันก็จริงแต่ว่ามาร์กี้ยังคงอยู่แล้วถอยกลับไปครับผมไอ้ป๊อปโปถอยไปไกลมากเต่าเอ็กเดินตามครับล่าหาจิ้งจอกมอสมาร์กี้ครับมอทอสรับเต็มครับรับเต็มรับเต็มจังครับยังอึดอยู่ยังไหวมีล็อกชิลล็อกชิลครับเดี๋ยวแล้วเกินแล้วทีเบเกอร์มาขวางแล้วปาดใส่โทนี่ครับเต่าเอ็กเขาเถียงสู้ด้วยครับผมโหแล้วประเด็นปัญหาตอนนี้นะครับเบนซี่ครับใครจะเอามอทอสลงครับเด็กจีนตอนนี้หวานมีเกาะเกิดและด้วยเต่าเอ็กเข้าไปเปิดทีเบเกอร์แล้วมาดูครับสกายฟอลช็อคไปครับแต่ดูสายเกินไปสำหรับโทนี่ครับเลือดล้นรัวแล้วหมูพีเข้ามากางวงกระโดดครับแต่ก็แชนหนีและดูอัลเบิร์ตพีก็ไปมาร์กี้เข้าต่อและตอนนี้ครับมาแบบฟูไฟครับเบคอนทามและคีบบนก็มีครับและกระโดดเข้ามาคนลิ้นคนละหน่อยครับแล้วค่อยๆดันคีบเข้าไปได้ป้อมข้างบนมาจนได้ครับเบคอนทามถึงตัวแล้ววูบเลยฮะและเอเลสครับพยายามจะออกมาจัดจบแต่ข้างหน้าครับเขามีกันอยู่เยอะเหลือเกินครับคีบกลางมากลางครับนะครับมาแล้วครับมาตรงๆครับเข้ามาแบบนี้ครับทางสุดท้ายครับที่พยายามกันไม่ไหวเสียไปแล้ว3ทางครับเคสทารอนโอ้และข้างล่างครับพีหายไปเลยครับลงตรงกลางครับเหลือเพียงแค่ไอ้ป๊อปโปคนเดียวที่พยายามจะกัดกดตัวแข็งพยายามจะยื้อแต่เหมือนจะยื้อไม่ได้ครับโดนเก็บเอสก่อนที่จะเดินเข้าไปจบเกม3ครับเบเกอร์ถามขึ้นแบ็คพอยต์แล้วโอ้โหนี่การละกันเอริกเลยก็ค่อยๆไปจบบ้านมันแบบไม่ประมาทกันแล้วแบบกูเห็นเรียอยู่ข้างหลังกูไปเชี่ยวนึกว่าตอนแรกเราเดินผิดซ้ายหมดก่อนเสียวหลังกูคอยกูหน้าตายแล้วตะโกนบอกกันเดินผิดซ้ายหมดเอ้ยแกบอกคอหน้าตายแล้วกูยังเห็นเลือดมันเต็มอยู่ว่ามันจะตายยังไงวะเรียนเรียอยู่ข้างหลังกูยีหน้ากันเทลอยู่ตรงไอ้นี่ด้วยหน้าก่อนเดี๋ยวหน้าของใกล้ๆของอยู่แล้วกูหมายเหี้ย
ตอนนั้นเหมือนเขาปล่อยเอย่าใช่ไหมครับก็เราคิดว่าตอนเอย่าเราแบบเขาไม่มีตัวแก้ทางเอย่าเราเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะคอมโบโหดขนาดนั้นนะแต่ก็คิดว่ามันน่าจะเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับนาคอสก็ถึงไม่ต้องมีเอย่าก็เล่นได้ครับแต่พอมีเอย่าก็กลายเป็นก็โหดจัดเลยครับแต่ดูจากแผนแล้วถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะทำให้โจ๊กเกอร์ลำบากมากๆเลยนะครับในหลายๆตัวนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างอันตรายเลยคือจังหวะในการเข้าถมของเมกาธามันจะไวมากครับเมื่อไปเหมือนกันครับนาคอสกับอาย่าครับใส่เข้าไปเจอหน้าไอฟอนโฟครับผมเปิดฟอร์เรสซองใส่ด้วยครับโอ้โหเต็มที่ครับอาร์มพีครับกับตัวของดาต่าเอ็กซ์วิ่งไปขวนใส่ครับโอ้โหชายบัดใหญ่แล้วมาต่ออาร์มพีครับเข้าไปจ้วงใส่ไอฟอนโฟบอกว่าเราเพิ่งเกิดมาตายจริงแล้วเสียฟิกเกอร์แล้วเสียชีวิตด้วยครับผมโอ้โหจังหวะนี้ไม่เห็นแล้วจะจับก็ยากเหลือเกินครับตัวอาย่ามันโกงขี่หัวแบบแล้วยังขี่ตัวผิวแล้วนาคอสออกของแทงผสมดาเมจก็แบบตึกบวกแรงแบบแค่แบบวิ่งไปโง่ๆโดดฟันเมจยังไงก็ตายแล้วพอเริ่มมีของอัดใส่เอเลสด้วยครับผมแล้วมาร์กี้เดินตามมาเติมต่อดาเมจมาถึงขอเยียบขาเข้าไปประตูปิดแล้วไม่ได้เสร็จทุกข้อยาวโอ้โหแล้วโทนี่โดนจ้วงเลยเข้าประตูไม่ทันเลยครับร่วงเลยครับโอ้โหไอ้บอสโกพลิกออกไม่รอดดีครับเจอตัวแบบนาคอสครับเวฟเข้ามาเลยนะปิดแล้วตีบ้านอีกแล้วเรียบร้อยครับสกอร์นี้4-0ครับผมเมก้าถามเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลเป็นทีมแรกตึงจัดครับผมตึงอีกแล้วเหรอโคตรตึงเลยเอาที่พูดความจริงไอ้เหี้ยมึงยิ้มไปเราก็ดูได้ไอ้เหี้ยตึงปุยมุยสนุกครับขี่หัวแต่เล่นกันอยู่2คนเหี้ยพูดอะไรดีแล้วไม่โผล่ยังคนเดียวเลยแล้วเราก็อยู่ข้างหลังเจอกันรอบชิงครับเป็นก๊อฟไม่เกมได้เลยพี่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะรอบแกรนด์ไฟนอลของ RV Pro League 2022 Summer นี่เมกันทามที่เรียกได้ว่าตอนนี้เก็บวินสตรีกมาถึง15แมตช์ด้วยกันจะเป็นสตรีกต่อไปถึง16หรือเปล่าเพราะว่าถ้า16เมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นแชมเปี้ยนทันทียาวแล้วนะทุกคนก็ต้องมาลุ้นกันนะครับซึ่งนะครับเป็นฝั่งเคสซินฮารอนครับกลับมาเจอกับพวกเขาอีกครั้งเมกันทามก็วันที่2ก็เราก็ยังเล่นแบบเข้าตาเหมือนเดิมคล้ายเดิมอะไรเงี้ยแต่เราโดนเซอร์ไพรส์ที่ว่าเขาแบบทำแผนมาเอาแบบเปลี่ยนคนโรมอะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นดีฟอกเอ็นมาโรมซึ่งแบบมันจะเปลี่ยนสไตล์การเล่นของเขาไปอีกเชิงเลยอะไรเงี้ยที่จะเสียเวฟครับโอ้ยแต่ไม่อยากเสียเวฟครับยอมเสียมาก่อนไปฮะครับยิงโลมามาเช็คก่อนครับผมส่งโลมาส่งโลมาเสร็จปุ๊บสกิลมาครับไม่รู้จะร้องอะไรดีฮะแล้วมังกรเริ่มเหลือว่ามาตีพันสี่ครับตอนนี้โดนโจมตีอย่างต่อเนื่องครับเลยไปเขาถามครับสวนไปเสร็จปุ๊บเอามันพีได้มังกรครับยิงไปแล้วยิงสวยงามมากครับมาคี้โอ้แล้วกระโดดช็อกเข้าไปกลางวงครับแต่ว่าเก็บเอเรสไม่ได้ก่อนครับหมูหวานและเข้ามาสกิลตรงนี้ครับเก็บทักโกของหมูพีและดิฟอกเก็ตไปด้วยฮะโอ้จังหวะในการยืนจ่ายสกิลเอลีของฝั่งเขาถามได้นานมากครับพี่ซี่ครับเมื่อกี้ครับและกดช็อตมายกลอยด้วยไซน์ไนท์เอ็นดีซีครับวิ่งไปจะเอาตัวรอดและกดแขนครับและรอดไปได้โอ้รวมตัวกันครับรวมกันเรามันกว่าเอาแล้วครับและป๋าใส่ครับตัวมาร์กี้ยังไม่กล้าเปิดเพราะคนยังไม่ครบครับกิมสเตย์อยู่ด้านล่างครับแล้วตัวของเต่าเอ็กซ์วิ่งเกิดกลับมาและยิงสตาร์ทไปเซตคอมโบเดิมอีกแล้วหายเลยฮะโอ้โหนี่คอมโบช็อกโลกนะแต่ดึงมาครับโอ้ยแล้วยังเอาตัวรอดไม่ได้ครับแต่เราต้องเอเรนแต่ว่าเอเรนกิ้งอยู่เอเรนกิ้งใส่มาร์กี้ปัดอยู่ครับโอ้แต่ว่าผมจะไม่ไหวต้องถอยกลับแต่เอเรนกิ้งไปโอ้ยแข็งหลบได้ครับมาร์กี้โอ้โหเปิดได้สวยครับต้องเสียทาวเวอร์ไปอีกสองรอบครับผมเสียหนักมากครับสำหรับทางเมกาตามครับนี่คือการปลุก3ครั้งที่รุนแรงจริงๆครับใส่ทางเมกาตามครับกระแสเกมเริ่มกลับไปทางเคสซีทาวเวอร์บ้างแล้วครับกับ2ครั้งนะเป็น4นาทีเกิดเหตุขึ้นนะครับติดกันครับสวัสดีครับรวมตัวมาครับด้วยจำนวนคนน้อยกว่าสำหรับดีฟอกเอ็นมีอันติครับแต่จังหวะนี้จะเข้าหรือเปล่าครับมารอจังหวะแล้วสตาร์ทโดนเสร็จปุ๊บปาดหนึ่งทีโดน4ครับแต่ยังเก็บสกิลช็อคไว้รอเอ็นทีเอ็นตีมาและช็อคไปกลางวงครับที่ตัวของก๊อตเลเยอร์นะครับแต่ไม่รู้ว่าใครจะเข้าไปครับแต่ว่าคนยิงฟีนอยู่ด้านหลังและโดนจับสำหรับจังหวะที่โดนปาดไปพันเก้าหายไปครับแล้วเป็นฝั่งของทารอนที่ได้มาครับพลิกกับตาลปัดกันเลยไล่ครับตัวของเต่าเอ็กเข้าไปครับและมาพร้อมกับก๊อตเลเยอร์พร้อมกับคนทั้ง5คนและลากตัวสุดท้ายของเมกันทามมาจนได้ครับเกมตีทารอน
ตีบ้านจบเกมแรกขึ้นนำก่อน 1-0 เดือดเลยครับเกมนี้นะครับสนุกขนาดนี้เลยเกมสีทาลอนครับทำได้เลยครับในเกมแรกของรอบแกรนด์ไฟนอลฮะแมตช์แรกก็คือตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าทั้งทีมทารอนแล้วก็ทีมเบคอนทั้งคู่ก็คือเล่นดีมากๆเลยแล้วก็มีจุดพลิกในแมตช์หลายจุดมากๆเลยซึ่งก็ลุ้นมากๆค่ะแล้วก็ทุกคนก็คือคอกันดีมากเข้าจังหวะไหนออกจังหวะไหนอันนี้คือแบบเยี่ยมจริงๆค่ะต้องขอบคุณมากเลยทุกคนขอให้น้องๆแบบตั้งใจแล้วก็สู้เต็มสุดความสามารถขอให้สนุกขอให้เป็นเกมที่สนุกของทุกคนครับค่ะก็อยากขอให้ทุกคนแบบไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันค่ะยังไงแฟนคลับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะค่ะมาเย็นๆถ้าตื่นเต้นก็หายใจลึกๆใช่เราไปชนะได้มันเกมที่กดสองไม่ใช่ป่ะเกมหนึ่งมาแพ้พี่เป็นคอมที่มั่นใจที่สุดแล้วนั่งงงกันแต่ว่าตัวชนะแบบ4ตัว5ตัวอะไรอย่างเงี้ยแพ้นั่งงงก็นั่งขำเฮ้ยไม่เต่าไปพูดเฮ้ยแม่งเพ้ได้ไงอยู่วะแต่หน้าพลาดแบบผมแบบยังหน้าเป็นที่ผมมากกว่าเกมแรกเพราะแบบว่าใจร้อนไปมั้งครับพี่เมื่อกี้ว่ามันเปิดก่อนด้วยนะแม่งก็เลยพลาดมาเป็นรับตีไม่เป็นไรนะเกมแรกวอร์มเดี๋ยวแล้วเอาใหม่เติมเหมือนกันเอามาไหมดีแล้วสวยแล้วมันอยู่ตอนนี้มันอยู่นิดนึงรอบนี้เหมือนประวัติศาสตร์ไม่ได้ซ้ำก็อย่างที่เห็นแล้วครับว่าเกมแรกตกเป็นของเคฟซีทารอนไปแล้วความรู้สึกตอนนั้นคือเราไม่ได้รู้สึกผิดมากเพราะว่ามันแค่เกมแรกใช่แล้วมันก็ไม่ได้แบบทำให้เราไม่พลาดแชมป์เลยอะไรอย่างเงี้ยพอผมพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราได้เปิดอันติเพิ่มพลังแบบขั้นสุดยอดเลยอะโอ้จริงแล้วนะกูจะไม่ให้โอกาสมึงชนะกูอีกแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยครับกลับเข้ามาสู่ในเกมที่2ของรอบแกรนด์ไฟนอลเลยครับเมกันทามกับเคซีทารอนแล้วใส่เลยครับไปไหนก็จะฟิกไม่ฟิกครับผมไม่ฟิกแล้วส่วนด้วยครับนี่ฮะคอมโบเด้งถึงต่างเข้าไปครับโอ้โหเด้งไปลูกชิ้นอีกแล้วครับโดนเก็บไป2ตัวทีเดียวครับในเพลย์นี้ครับให้ทั้งวันครับเต่าเอ็กครับแต่จะสวนแล้วครับไม่ไหวแล้วจะกุดกิดครับโอ้แต่แทงป้อนแล้วเดินออกไปแล้วเดาหามาที่กับทันเตอร์ใส่ไปด้วยครับแล้วโดนไปคลิกทีจากตัวของมาที่ฮันเตอร์ส่วนตรงกลางมาต่อกับสไตล์ลงไปหาในเปอร์เซ็นต์ต้องเอาตัวนี้ให้จบถึงจะทำยังอื่นได้เอมา3เร็วมากโอ้อย่างเยอะครับผมยัดอันตีไปก่อนหนึ่งเลยครับแล้วมีคนด้านหลังครับเอเรสโดนจับมาในจังหวะนี้ครับแล้วสูงก็ไปแล้วเข้าหัวบัดดีครับน้องเดี๋ยวทั้งใจไม่พอแล้วเหลือ2คนกันบ้างครับแล้วจะปิดเลยครับตอนนี้มันน่าจะยากเหมือนกันครับในการจะป้องกันตรงนี้ครับผมนี่มันจะกดดันใส่ไว้ด้านหน้าครับกีซเซ่ครับแล้วก็ไปรับไหลครีมาเหลือลดอยู่หน่อยนึงแล้วไม่ทันจริงๆครับมาเป็น1ต่อ1ไม่มีสกอร์0ในรอบแชมเปี้ยนชิพอ่ะอาจจะเอครับมาคิสเซ่โดนเปิดครับมาร์คออฟรัสเตอร์ครับกดตัวเอาตัวรอดนี้ครับมาคิสเซ่ช่วยครับและมีตับเอ็กเข้ามากีเบเกอร์นะและกระโดดเป็นการวงสำหรับทีซีดูริโนอิคารีครับถอยกลับไปโดนปาดเป็นหนึ่งทีครับโอ้ยังไม่มีใครตายบวกยังกระหน่ำไปสเปย์กระชายและมีมาคิสเซ่มากระโดดใส่มาร์คออฟรัสเตอร์ครับใส่ตัวเทเลสสเตเลสถอยร่างหลังออกมายิงเจ็บเจ็บโอ้ดีฟ็อกครับใช้แบบสั้นปุกมาสวยแต่ว่าตัวข้างหลังยังโผล่มาอยู่ครับโอ้และอาวุธมีเก็บคิวมาร์คฮันเตอร์ของมาร์กี้ยังเล่นครับอะไรครับเนี่ยหุบได้เฮ้ยหุบได้เซตติ้งแต่ว่าเก็บคิวไม่ได้ว่าอยู่ตรงขวานมันหายไปไหนครับแล้วก็มาจากวงมาร์คพร้อมกับฮันเตอร์อีกแล้วสำหรับมาร์กี้แล้วเก็บเอเลนได้ครับโอ้นั่นคือ 1-3 ครับมาร์กี้โอ้โหมาร์กี้รับจบครับโอ้โหมาร์กี้เกมนี้นี่เอาเยอะจัดจัดครับบินซี่ครับเอากินทั้งเกมดีกว่าแล้วมาร์กี้รับอยู่1-3โอ้โหจะแข็งแกร่งอะไรเบอร์นั้นครับรีบพุ่งเข้ามาช่วยครับเอ็นดูตีครับเร็วๆอินเทอรี่หนีออกมาอาวุธพีเข้าไปปาดแล้วเต่าเอ็กครับทิปเบเกอร์มาให้เล่นเพิ่มยิงกับมาร์กี้แต่มาร์กี้ไม่ตายด้วยและเข้าไปถึงในบ้านเก็บ1เก็บ2แล้วเหลือเพียงแค่นิวเพนคนสุดท้ายและโจมตีติดกองตั้งหลักทันทีครับตอนนี้และนิวเพนได้แต่ยืนมองบ้านของตัวเองที่กำลังจะสลายพลายหายครับและเป็นเกม2-1ที่เป็นคนทำขึ้นนำแล้วมีด้านหลังมาด้วยครับจ่าเอกครับเข้าไปเอียงใส่ครับ2เอียงเข้าไปครับหายไปเลยครับ 1%แล้วใส่มาจากต่อครับผมระเบิดใส่ไปได้เพื่อนตายครับตัวนี้แต่ว่าผมพีติดอยู่ด้านในครับบอกเลยว่าออกไม่ได้ครับอุ้ยแล้วเสียหายหนักมากครับอุ้ยโดนสวนมาโอ้โหสวนหนักจริงนะต่อรถมันเข้าบ้านครับผมแล้วโอบมาเอียงใส่ด้านในแล้วไหลมาต่อหาโทนี่บอกเลยว่าไหลยาวๆปิดเกมนี้ไปเลยครับคุณผู้ชมขึ้นนำ 3-1 ครับแชมเปี้ยนชิพพอยต์อยู่ข้างหน้าเลยฮะเบคอนทามก็เองรีบกันจังไงเฮ้ยไม่ได้เก่งเองไม่ทัน
ันนี้เลยไม่ได้ติดยกเลยเอ้ยเขาก็เย้ครับเปิดตอนนี้มันเล่นชัดมากเลยแม่งจะถกเปิดอย่างเดียวเลยพอแบบเกมตั้งโซนดีๆแม่งไม่ใครละเอียดเลยเหลือแต่เนี่ยเกมใหม่ไฟเหมือนเดิมแกเย็นๆมันมาแล้วชัวร์หนึ่งคำไม่มีอะไรจะเสียแล้วมีอะไรเล่นเล่นชัวร์ไม่ต้องวิ่งเข้าไปเดินเข้าไปก็ถึงแล้วก็ตอนขึ้น 3-1 ก็คิดว่าเกมหน้านี่น่าจะปิดได้นะครับเพราะตอน 3-1 นี่คือตัวเราใช้ก็ใช้น้อยครับแล้วเราคิดว่าเราจะปิดเป็น 4-1 เลยก็คือทุ่มสุดตัวในต่างลุยกันในสู่รอบแกรนด์ไฟนอลนะครับผมนี่คือแกรนด์ไฟนอลพอยต์ของทางด้านเบคอนถามแล้วเกมที่ทารอนอยู่เฟิร์สพิกนะครับใช่รอบนี้นะครับโอ้โหนี่เป็นเกมแรกเลยนะที่เขาขอเฟิร์สพิกอะไม่ค่อยได้เห็นนะแล้วกิ๊บเตะกระโดดเข้าไปจะเล่นกับโอนี่ครับแต่มีดีพ็อกอยู่ใกล้ๆและกระโดดไปสกิลแต่ฟองไม่โดนและแอจิสเตเดอร์มาเซฟครับเอาแล้วทางนี้จะตายเอาช็อปแอนด์ฟองแต่ยังรอดอะมาเก้โอ้รอดอีกนิดเดียวครับและมาจะเตะนี่ไงเจอจนได้ครับดีพ็อกครับมีตุ้งโอ้ได้ที่เล่นจนได้ครับผมเคฟซีทารอนลงโทษได้ดีครับในเพย์นี้ครับได้2คิว2สกอร์ไปบวกทาวเวอร์นะครับเป็นสัญญาณดีครับของเคฟซีทารอนครับในการเล่นเกมนี้ครับโอ้โหแล้วเกมขยับเลยครับพี่ซีครับป๊อปนอกเริ่มโดนล้อนะครับแล้วความว่าป๊อปนอกโดนล้ออันตรายกับเบคอนมากครับสองตัวแล้วครับเบคอนทางครับและข้างบนเวฟเข้าโอ้และเอเลนครับไปเกี่ยวใส่ครับทีไว้แล้วตรงนี้ขึ้นมาด้านบนแล้วครับทีครับโจมตีคนโจมตีสิ่งก่อสร้างโอ้และไอ้ป๊อปโอ้ยแข็งยังแข็งตกการโจมตีของป๊อปได้แต่ว่าผมมียิงบ้านยิงบ้านยิงเดียวยิงบ้านเดียวยิงบ้านเดียวได้มาอีกหนึ่งเกมเป็น2-3เกมที่ท้าหรอครับจังหวะในการเล่นตรงนี้เกิดขึ้นจนได้ครับเบนซี่ครับกับการลงโทษที่สำเร็จครับของ KFC ทารอนนะฮะใช่ครับเนี่ยพาย้อนเดินแล้วก็เวฟกลางครับดันสวยด้วยนะส่วนตรงกลางมาต่อครับลัมเบอร์ครับไปเล่นทุบใส่ทางตัวของมอร์ทอสแล้วก็มาต่อเอเลสมาใส่เสร็จปุ๊บเอาแลกกันไปครับผมโอ้โหลัมเบอร์นะนี่โยมอร์ทอสยืนไม่ไหวอะดูยอนยิงครับไปเจอทุบกันยอนนะเนี่ยองคลักษ์พิทักษ์ยอนครับนี่ฮะใส่ไปครับหายครับป้องกันไม่ไหวเลยครับเอาละ15นาทีเข้าสู่กลางคืนนะครับที่มันน่ากลัวครับตอนนี้นี่เบคอนทามครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะพูดตรงๆแล้วถ้าไม่ถึงตัวยอนได้ก็จะเจอปัญหานะเพราะไม่มีใครยืนไหวแล้วตอนนี้มันแรงเกินนะโทนี่ครับก็จะไม่ต้องรับภาระในการปกป้องยอนเยอะครับจะมีกอสเลเยอร์มาช่วยเวฟกลางมาต่อแล้วปิกเล่นจังหวะที่เผื่อคิวเซ่เกือบตายครับโอ้โหโดนเลนเดียยิงใส่จากยอนด้วยครับมาต่อตัวนี้ทาวเวอร์หายไปอย่างรวดเร็วครับแล้ววิ่งไปต่อครับไปต่อตรงนี้แล้วมาใส่ทางตัวของโทนี่ไปแต่ว่าด้านหน้าครับดูฮะยอนยังคงยิงแล้วขี่มาไล่ยันโบไล่ยันโบมันเกินไปไหมมันเกินไปไหมดูด้านหลังแล้วยังไม่หยุดแล้วหันไปตีปั้มเฉยแล้วปูหวานตายทันทีครับแล้วด้านนอกยังไงต่อเหลือแต่มากี้แล้วด้านหน้าตรงนี้มูลาดบอกเลยว่าไม่ไหวแล้วรถทูเกมเซเว่นเกมเจ็ดมีจริงอิสเรียลก็ไปกันต่อครับคุณผู้ชมโอ้คัมแบ็กอิสเรียลจริงๆครับเกมนี้ไปถึงเกมตัดตาที่6ก็คือตัวเราใช้แบบตัวหลักๆไปเกือบหมดแล้วแล้วเราเหลือฮีโร่ที่แบบมันก็พอเล่นได้นะแต่ก็คิดว่าตานั้นมันดาไม่ค่อยดีด้วยครับแล้วก็มันเลือกตัวออกมาไม่ค่อยดีก็เลยแพ้ไปชัดเจนหยิบตัวอื่นก่อนตัวทับจังหวะอย่างคริกซี่ตัวมั่นใจของคิสเซ่ที่ทำให้เขาได้ MVP มาแล้วก่อนหน้านี้นะฮะหยิบคริกซี่มาอย่างน้อยคือไอ้ป๊อปโปจะเซียนยากหน่อยครับอาจจะหยิบลิเลียไม่คุ้มนะครับอาจจะต้องไปหยิบพวกอิกกี้แทนนะครับก็เหมือนแบบเกม6แบบกดดันมากอะไรเงี้ยพอเกม7มันรีเซ็ตทำให้แบบมีความแบบมั่นใจมากขึ้นเราก็แบบดึงกำลังใจกันแบบเอ้ยเกม7แล้วเว้ยมาแล้วตัวมาละอะไรเงี้ยตอนนี้มาตัดสินกันในเกมสุดท้ายครับในรอบแกรนด์ไฟนอลเป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์ของทั้งคู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นก็ถ้าตามบรรยากาศ 3-3 ก็น่าจะแบบหลังจากจบนี่น่าจะตึงกันหมดเลยครับแบบนั่งนิ่งๆอะไรครับคนที่แบบนิ่งที่สุดน่าจะเป็นไอ้มาร์กฮะน่ามาร์กี้หงอยไปเลยครับเพราะไม่รู้นะว่าแบบคิดอะไรผมนิ่งทุกวันอยู่แล้วตอนแข่งผมว่าเห็นก็ปกตินะแต่ช่วยกันนึกว่าเกม7เนี่ยเราจะเล่นแผนไหนเราจะแบบแบนอะไรดับอะไรแบบเพื่อที่จะเจอเขาดีแบบในเกม7มันรีเซ็ตทุกอย่างเราก็ต้องจ่ายตัวที่มีประสิทธิภาพมากสุดในการเล่นของเราครับผม
พอหน้าดาแบบดาออกมาเนี่ยแบบเป็นตัวที่เรามั่นใจกันทุกตัวเลยครับก็6เกมที่ผ่านมาก็ไม่มีผลเลยครับเพราะว่าเกม7เนี่ยเราหยิบตัวมั่นใจแบบเรามั่นใจกันมากๆว่าเกมนี้ยังไงก็ชนะแล้วเราก็เล่นออกมาให้มันเต็มที่แบบว่าเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียครับก่อนครับก่อนครับลงมาทั้งคู่ฮะอาจจะไปเดียวแล้วไหลยาวได้มาแล้วช็อคแอนด์ออฟพยายามจะต่อเลือดได้เยอะที่สุดครับโทนี่เรื่องสี่แล้วครับเออเตอร์มีครับแล้วใส่กิ้วใส่หมูหวานหวานบุกครับโอ้เจอผู้มีเข้าไปเกี่ยวถือเฮ้ยโดนเลยพ่อตายเลยพ่อตายผู้เล่นคนเดียวมังกรยกสี่ไปกันจริงแต่ไม่มีใครตามต่อแต่มีคนเข้ามาอย่างเอเรสครับแล้วเข้าไปรับใส่ครับแต่ว่าทิปเตอร์ฟิกเกอร์หลบไอ้ว้าใส่ไปไอ้ยาเรื่องสองแล้วด้วยนะโอ้แรงกันไปคนละตัวแต่ผู้เล่นตามต่อครับสี่ต่อหนึ่งแล้วลงใส่เอเรสแต่ยูมาอายูเอครับไอ้ป๊อปโปรทำได้สวยแต่ก็แลกชิปเอเรสไปอีกเหมือนกันนี่รอลึกเลยนะครับแล้วก็เป็นตาวเอ็กครับมากดดันใส่ดีฟ็อกเอ็นกดคีเฟเกอร์มาโจมตีใส่สิงก่อสร้างและเสียคีฟหนึ่งเวฟเต็มๆแล้วดีฟ็อกแม้ว่าฝันท่าจะไม่ได้ป้อมเอาแต่ว่าเธอมาช่วยโจมตีจะเอาป้อมแหละก็แต่ตึงมากเกมนี้เอ็นโซซีแต่ฟังโซซีที่ว่านี้เมคอนไทม์รอดูจังหวะเล่นไฟอย่างเดียวเลยนะในขณะที่เคซีทารอนทำให้เกมมันทรงๆแล้วก็ค่อยๆเล่นตามสเกลเวลาของตัวละครคอมที่เลือกเข้ามาแล้วคิดแล้วสตาร์ทโดนหมูหวานครับเอิร์ธวิทเตอร์ตามต่อคอมโบชุดเดียวครับโอ้หมูหวานไม่ได้กระดิกตีป๊อกเก็บมันเป็นดาร์ฟที่ค่อนข้างวีวิปทีเดียวครับอย่างนี้วิปเล่นยากครับ3คอมโบครับไร้ทางต่อต้านและตัวอย่างทาจิเหมือนกันให้ไม่ได้ครับแล้วเดินผ่านครับทีมเตนต้องรีบมากันเย็นหน้าไปจะต้องฝืนกันแต่ว่าได้ก็จริงแต่เสียชีวิตเช่นกันครับเต่าเอ็กซ์เดี๋ยวพอติดแล้วเฮ้ยมาเกือบได้เกือบได้ใช้สเกลมาติดไซเดนเอ้าครับกำลังจะตายครับและกระโดดครับเกือบจะหนีรอดแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีโอ้แล้วอ่ะมันผิดยังกระโดดหลบไม่ได้ฮะเมื่อกี้เดือดเกินเขาคำนวณเป๊ะมากครับเห็นเขาชูหอกได้ต่อทาวเวอร์ไปเยอะนะครับเกมดูดีขึ้นครับเบนกันทามได้เถียงได้อะไรค่อนข้างที่จะหนักอยู่ฮะเฮ้ยลิโป้รับลิโป้กลางเล่นได้เล่นได้เล่นได้โดนแต่ว่าเต่าเอ็กก็ไม่มีเหมือนกันโทนี่โดนบ้างหายสวยครับเก็บโทนี่ได้ก่อนแล้วยังเดินผ่านรับรับเวฟไปเคลียร์ไปและดีฟ็อกได้โจมตีป้อมก่อนครับและดูการปูพงของเคสซีทารอนข้างหลังครับดูเอเห็นแล้วนะครับแล้วเห็นก็ไล่ครับและยิงเต่าบินไปไม่โดนใครครับเอิร์ธเตอร์โดนคิมเซย์ครับแต่ว่าคอมโบมันไม่เต็มเสียคูดาวนะเสียคูดาวนะอ้าวแล้วคิมครับด้วยแล้วมาหาตัวของหมูพีกดคอนเทนเนอร์แต่ไม่ได้ตีกดครับเรสตาเลียนหนีออกมาคีเบเกอร์ตามที่ดีฟ็อกเอ็นและดีฟ็อกเอ็นยิงสวนกลับไปครับแต่ว่ามาคียังรับอยู่โอ้และปัดสะบัดดาบใส่ตัวของโทนี่โอ้ตายโอ้โหโทนี่ตายครับส่วนยีน่าครับไปปีด้านล่างแต่ไม่ได้ป้อมป้อมเกือบแตกนะครับเบียกาโซนด้านหน้ากันนะครับอยู่5กันครบเลยครับด้านบนไปที่ดักเยอะครับมากี้เช็คปุ๊บหายไวมากครับเอาแล้วครับมาแล้วมาที่ตรงกลางต่อครับมากี้ครับเกียร์กิฟแต่ว่าจะเกียร์คนที่ป้อมโดนนี้ที่ป้อมโดนปัดที่ป้อมจะตายแล้วฟิกเกอร์ออกซ้ายครับพยายามกดออกไม่โดนเต่าเอ็กพยายามจะตามโทนี่ครับต่อยทิ้งได้1ตัวแต่ว่าอีก2ตัวกำลังตามต่อและกดเอิร์ธพิเตอร์ไปครับดึงความสนใจดีฟ็อกไปด้านซ้ายสุดครับอุ้ยเจอกับอัลฟี่ดีฟ็อกเจอกับอัลฟี่เจอจนได้ครับแอบว้าไม่ทันแล้วดีฟ็อกโอ้เสียหายเลยครับหมดแล้วนี่ฮะใช่ครับคลิปจะเรียกดักเลเยอร์กลางเข้ามาด้วยฮะโอ้โหมาร์กี้ครับเจอเราอยู่ปุ๊บล็อกออนเลยครับวิ่งเข้าหาเราวิ่งอย่างไวครับโอ้และมาร์กี้ครับใช่ครับมาร์คอัพเดอร์ฮันเตอร์ไปนะครับปู่ฝั่งตรงข้ามครับและใช้คีปเบเกอร์ปู่หวานสไลด์หน้าเข้ามาครับปู่ฝั่งตรงข้ามตัวไม่ครบครับเก๋าทันทีลุ้นจนว่าเวลามันผ่านไปไวจัดครับแต่ว่าจังหวะของเคสซีทารอนนี่ยังอันตรายอยู่ตัวบางๆทั้งหมดนะครับมาแล้วก็สเลเยอร์ครับตัดโยนเกมครับแล้วสตาร์ทไฟครับเฉียวหน้าหมูหวานนะครับและเต่าเอ็กซ์โอ้ยเราโดนเราโดนขวาครับราวิวโดนตรงนั้นครับตายไหมตายไม่ตายครับแล้วตายครับโอ้โห15วินาทีไม่มีราวิวอีกครั้งหนึ่งครับที่ราวิวโดนล็อกอ่อนครับโอ้และการฝืนเข้าฝั่งไปเขาถามมันทำได้อย่างที่บอกครับบีบได้ครับลิกเตอร์อีกแล้วครับพี่ซี่ลิกเตอร์ของมาคี้และทาจิเต่าเอ็กซ์ใช้5วินาทีครับแล้วก็สเลเยอร์กำลังจะมาด้วยครับอ๋อมีดันข้างบนครับแล้วเต่าเอ็กซ์ทำไปดันใส่โทนี่ครับแล้วก็เกียร์นี่แล้วกำลังจะตายครับแล้วตามต่อด้วยมาร์กี้ครับพร้อมกับเต่าเอ็กซ์ตามไปครับแล้วตามต่อด้วยมาร์กี้ครับพร้อมกับเต่าเอ็กซ์ตามไปแล้วมาตรงนี้เดี๋ยวตายรอก่อนนี่ครับแล้วตรงนี้ครับมีกำลังจะตายครับแล้วตามต่อด้วยมาร์กี้ครับพร้อมกับเต่าเอ็กซ์ตามไปแล้วมาตรงนี้ครับเหลือเพียงแค่สองคนในการกันบ้านของเกมที่ทารอนข้างบนครับตอนนี้ตีป้อมและติงก่อสร้างมาพร้อมกับเล
ใหญ่ๆครับพี่อย่าประมาทอย่าประมาทไอ้ดันประมาทไอ้ดันและตรงนี้ครับหายไปอีกหนึ่งคนเหลือเพียงแค่ไอควาโฟและแน่นอนครับแชมป์อาร์โอวีโปลีก2022ซัมเมอร์ได้แก่เทเบรคอนทายลิงก์ได้แล้วไงเยอะสุดไหมเดี๋ยวความความนะความ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 ว่าเราได้แชมป์แล้วที่เราทำมาผมก็หันไปเกาะทุกคนเลยคิดถึงพี่หนุ่มอะไรเงี้ยถึงพี่ปอแบบทีมงานหลังบ้านตื่นเลยตื่นเลยเกมไทยตื่นนะครับมันจะได้เล่นก็ดีใจครับที่แบบเราทำกันมา3เดือนอะไรเงี้ยเราทุ่มเทกับมันมากครับซ้อมทั้งวันอยากขอบคุณทุกๆคนเลยครับที่ให้โอกาสผมชวนผมเข้ามาแข่งกันเลยก็ขอบคุณมากครับจริงๆก็นึกถึงพ่อแม่อยู่แล้วใช่ผมแล้วก็นึกถึงคนที่รอบข้างเราที่ให้กำลังใจเราแล้วก็ผมนึกถึงคนที่ด่าเราที่เกลียดเราไม่ชอบเราก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์มาตลอดหลายซีซั่นเนี่ยครับสิ่งที่เราสำเร็จในวันนี้มันมาจากทุกๆคนที่ช่วยกันซีซั่นนี้เราสามารถให้ผู้เล่นเราพัฒนาไปในทางที่ตัวเองต้องการได้แต่เราก็มีพื้นฐานมาจากสิ่งเก่าๆที่รุ่นพี่หรือแฟนคลับทุกคนช่วยกันสร้างไว้ให้เราเลยสามารถมาถึงตรงนี้ได้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามผมมาตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงตอนนี้ก็มีทั้งประสบความสำเร็จบ้างแล้วก็ผิดพลาดบ้างครับผมก็ขอบคุณกันจริงๆครับที่แบบเชียร์กันมาสมานหนุนคุณแฟนคลับรวมทุกๆคนเลยเป็นแฟนคลับเราและให้กำลังใจเราจริงๆก็ต้องขอบคุณมากๆครับผมก็อยากให้เชียร์เราและให้กำลังใจเราไปเรื่อยๆจริงๆตอนนี้เรายังไม่ได้ถือว่าประสบความสำเร็จแต่เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะได้แชมป์นานาชาติและกลับมาให้แฟนคลับทุกคนครับผมยังไงก็ต้องอยากให้ทุกคนรอแล้วก็คอยให้กำลังใจเรารอคอยเราในการชูถ้วยในรอบนานาชาติก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่แบบเป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดในอยู่ข้างๆเราในวันที่เราแพ้หรือชนะคอยเอามาปกป้องเวลามีกระแสอะไรไม่ดี
ก็ขอบคุณมากๆจริงเป็นแรงไฟที่แบบเราอ่านแล้วแบบชื่นใจขึ้นสามสี่ปีเนี่ยน่าจะเป็นซีซั่นที่ผมเล่นแล้วแบบเป็นตัวเองมากที่สุดแหละเป็นซีซั่นที่สนุกที่สุดแหละในการแข่งมาทั้งหมดเพราะว่ามีเพื่อนๆแบบว่าที่คุยกันแบบเป็นกันเองแบบอยู่กันเหมือนครอบครัวเหมือนพี่น้องอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่คอยติดตามเชียร์ตั้งแต่แรกนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ตามเชียร์แบบพวกผมมาโดยตลอดก็ไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงดีก็ดีใจมากๆครับที่มีแฟนคลับคอยตามเชียร์ตลอดครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่แบบคอยเชียร์คอยติดตามเรานะครับคนที่มาในงานเนี่ยครับทุกคนน่ารักมากๆครับจากทีมเบคอนไทม์ครับผมอายุ22ปีครับโสดไปโสดสนิทติดสายหน้าก็ต่อไปคิมน้องคิมสวัสดีครับผมคิมเซครับจากเบคอนไทม์ครับเล่นดิเลย์ครับรถหรอสวัสดีครับผมเต่าเอ็กครับผมเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตครับเสียงเนี่ยเต่าเอ็กจริงใช่เต่าวายผมเป็นเต่าแป๊บฮัลโหลคุณมากี้ค่ะได้เวลาแนะนำตัวค่ะสวัสดีครับมากี้จากเบคอนทาวน์เล่นตำแหน่งออฟเลนครับมาไปน้องหัวตัวสวัสดีครับคิมเลนโซเอ็กครับเฮ้ยชื่ออาร์วันวีนะครับเล่นตำแหน่งจังเกิลครับทีมเบคอนทาวน์ครับค่ะวันนี้เป็นอะไรบ้างคะสำหรับการแข่งขันนี้ใครตอบกูอ่ะต่อก็วันนี้ก็ดีครับผมผลงานออกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเกินคาดครับดีมียอยักษ์ป่ะเนี่ยดีมันสะกดยังไงนะไม่ใช่มันออกเสียงอะไรนะดาเด็กแหละทีมยอยักษ์การันเข้าไปรุ่นแล้วเนี่ยวันนี้เหนื่อยมั้ยครับก็ของผมเองก็ไม่เหนื่อยครับผมต้องคนอื่นครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อย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 ครับไม่ไหวแล้วเกินร้อยไหมคะสำหรับการแข่งขันพรุ่งนี้เกินร้อยครับผมเกินร้อยแน่นอนครับสองร้อยเลยเหรอสามร้อยไหมสามร้อยไม่เสร็จชนะดิเอาก็ต้องมั่นใจดิกล้าถามได้ไงวะดูจังไงเกินร้อยครับผมให้คิมเลยครับคำถามให้คิมเลยครับให้คิมเลยครับคำถามให้คิมอยากตอบให้คิมคิดมาอย่างดีน่าคิมอยากตอบมาก
เอาผมเดี๋ยวให้คิมตอบครับพูดไปเฮ้ยก็ขอบคุณอ๋อโอเคก็สำหรับแฟนๆที่ไปแชร์ออฟไลน์กันนะครับก็ขอบคุณที่เสียสละเวลาวันหยุดมานั่งดูพวกเราแข่งกันนะครับก็ขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนที่นั่งเชียร์ทางบ้านด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเราจะทำให้เต็มที่พรุ่งนี้จะเอาชนะให้ได้เย้เท่ไหมอยากขอโทษ MVP สำหรับวันนี้คนที่ได้ MVP มากที่สุดนะคะน้องแอลวันทีนะทีมเลมโซ่อะไรตาเดียวพูดเลยเฮียขอไปนะขออะไรนะขอกูอะไรนะครับพรุ่งนี้เต็มที่ไหมเต็มที่ครับแล้วบอกไอ้แฟนๆนะคะที่อยู่ตรงนี้และอยู่ตรงบ้านเชียร์กูจะตายแล้วฝากเชียร์พรุ่งนี้นะครับแค่นี้เหรอแล้วชาวเป็นแฟนครับรักไหมรักครับขอบคุณน้องๆมากๆนะจ๊ะพรุ่งนี้สักครู่นะครับผมครับผมบ๊ายบายวันนี้ขอบคุณครับผมครับบ๊ายบายที่แต่มันเป็นเดียวเองวะจะไปอีกเดียวเลยไปครับบ๊ายบายไม่ได้เสียงอะไรครับ